สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับคนที่หนึ่งตัวผมเองกับมโนราสมานสืบสันสินจากอำเภอหาดใหญ่โนรารักชาติครับคนที่สองโนราวินัทครับก็เชิญพบเลยครับคนที่3กับมโนราแดงเสียงทิพย์จากอำเภอหาดใหญ่เช่นกันครับรำตะกี้รำตะกี้คนที่4กับมโนรานกแหลกเสียงแก้วจากจังหวัดสตูลครับใจไม่ละแม่เอาดอกพิษดี
ปลาซ้อมมันชัวชาจิตฝ้ามันไอ้สุพรมันเผ่าบานไอ้ดาพี่ไอ้อาริสมันไอ้จ่าประสิทธิ์ไอ้ตัวอัปรีอริสมันไอ้จ่าประสิทธิ์มันตัวอัปรีมันเป็นขี้ข้าทักษิณชินนวัตรพวกสวสส312เออสว312บอกพี่น้องอีกคนมันครึ่งคนครึ่งสัตว์ว่าได้ไหมว่าได้ไหมมาขับลายตระกูลชินวัตรโอชินวัตรช่วยกันจัดไอ้พอดเคสแม้ประเทศไทยคนนี้ติ้มตี้จิ้มรุ่นจิ้มรุ่นนามผ่านต่างต่างตองแล้วถูกดาวอย่างนี้ทนได้ไหมทนไม่ได้ได้เองออกต่างพี่เดี๋ยวหยุดก่อนต้องทำหน้าทีเป็นครับต้องทำหน้าทีเป็นกรรมการห้ามบนเวทีไม่ต้องมาเฮ้เก็บๆก็ตะกี้ความอัดอั้นตันใจมันเต็มออกมาจากภาคใต้พี่น้องกินแล่เดินทางต้องขึ้นกับพึ่งวันด้วยความอุบาทของรัฐบาลพอพวกเราเดินทางมาถึงอำเภอสวีมันบอกว่าน้ำท่วมให้ไปทางลัดชี้ข้าวนู้ชี้ข้าวนี้ชี้ข้าวนั้นชี้มาข้าวนี่รู้อีปูชุบตายไปเวียนมาตามมาออกทีเดือไปบอกเปลด้วมันติดว่าคนภาคใต้มีอุปสรรคแค่นั้นคงจะมาไม่ถึงแต่ไอ้นั้นอุปสรรคแค่นั้นเพียงวีก็จิ๊บจิ๊บไม่สามารถที่จะหักพลังคนตายได้มันยิงทำแบบนั้นทำให้คนตายยิงลูกฮือขึ้นมาต่อสู้เพราะฉะนั้นเราต้องตะโกนดังๆอีปูออกไปอีปูอีปูยังเหลืองนึงเลยยังเหลืองเลยแล้วเหลืองพี่น้ำตัวอําลาว่าน้ำตัวเสร็จแล้วมันชาลาดลาพี่น้องพ่อไปไปมาๆรับประเทศเดิมมันโลแล้วว่าตอนนี้มันจะปล่อยเคลื่อนจากระนองมาให้นางทั่วโมเราพอดีติดที่บะอําที่ปะทมพรที่บะที่อําอําเภออะไรอ่ะอําเภอชุเยกอ่ะขอไปค่ะพอดีนี้พอดีพอดีดิฉันอ่านหนังสือไม่ค่อยออกอ่ะลืมแนะนําตัวนะคะดิฉันมาจากจังหวัดหาดใหญ่ค่ะอ
ังวัดหาใจมังหยกเบอร์ตี้คนหาทางแป๊กถ้าพี่น้องต่อไปอีกว่าจังหวัดหาดใหญ่จังหวัดที่เท่าไรของประเทศได้หว่าหน้าอุ่นตั้งชุดมีคราม้องไม่มีเหนือคราม้องมีแต่ขี้เหลือกับแกลเรียกง่ายง่ายว่าคราม้องมาปัญญาควายหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเออเราไม่หยุดถ้ามันไม่หยุดถ้ามันไม่หยุดอุบาทเราก็ไม่หยุดกันกันเออมันได้อุบาทเพราะอะไร1มันปลอมแปลงเอกสาร2มันหลักทิมบัตรไอ้เพื่อนทิมบล็อกทิมบล็อกไอ้ก็ซ่อนสกุลนครทิมบล็อกทิมบล็อกต่อไปไม่ว่าต่อไปเมียเพื่อนก็หายตอนนี้ควักทิมกันโอ้ยวางๆให้กูไปทิมมังโว้อย่างเลยยังคนตายเราแต่เป็นทาสในทักษิณอยู่ใช่แล้วมีอยู่ร่องคนเกลือหัวทานกับไอ้เกลือปูดใกล้ใกล้ใกล้ข้าพเจ้าขอขนานนามว่าไอ้จตุพรปฐมพันธ์มันเป็นคนตายมาที่สองไอ้นัทวุฒิใส่เกลือบาดจับจับเฝ้าท่าลาดกลางเฝ้าบานเฝ้าเมืองเฝ้าทุนการค้าได้เป็นรัฐมนตรีอุบาทเอ๊ะเร็วไปจัดไปกลางหน้าได้พลือหรอไม่หรอกจัดควากไปกันเพราะว่าโม่นี่มันนาด้านเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวใจจัดแปลกันตอนอยู่ในน้ำตอนจะยูแยกปลาต้มพลตรงนั้นคือจัดแล้วที่ยูเทปั๊มแก๊สใช่ไหมเออจัดไปแล้วแล้วจะยังไม่จ้าพ่อน้ำเริ่มรถอีปูเริ่มรอว่าแบบนี้ไล่คนไล่คนช่วยกันเอามีดเออเอาไม้มั่งอะไรมั่งช่วยกันที่ช่วยที่ที่นายปีเออนายปีเออแล้วต่อเพียข้าวูมันที่ที่ถ้าปีไม่เข้าอู้รับรองว่าวันนี้มันนอนไม่รับเพราะมันอีปีแซ่บอู้แล้วเว้ยเอ๊ะวันนี้ตกลงมาด่าโดยเฉพาะใครด่าวะเดี๋ยวไม่ว่าเป็นบอสบ้างไม่ต้องว่าไม่ต้องบอสเรามันอีต่อแล้ไม่ต้องมาบอสขนาดมันเล่นก็ไม่ใกล้เจือแล้วอีนางพริตตี้วันนี้นะคะด้วยความอัดอั้นตันใจในท่านาจะเราเป็นคนตายได้นำศิลปินปืนบ้านมาให้พี่น้องเทวะเข้ามาจุ่มนุ่มกันวันนี้เกินล้านเนี้ยมาแลกได้แต่ซาลพัดเมื่อกี่ทานวาอะไรเดี๋ยวใช้มันทานทานสุเทพบอกได้ความซาเซตเวทนาของคนตายบ้านเรากว่าที่จะถึงมาที่ตรงเนี้ยได้มันเวทนาเกินกว่าที่จะบอกขอรุดดังน้ำพี่น้องที่เคารพพี่น้องที่มาจากผังเนื้อผังอีสานก็ตามแต่นะคะลุดออกจากน้ำท่วมตรงนั้นมาโดนตาผู้เรือใบลุดจากตาผู้เรือใบพี่น้องที่เคารพมาท้องโอนหินสัตว์จกเหล่าความซาเซ็ตเวทนาเอารถเทลเลอร์มาคว้างเอารถที่ปลอมมาคว้างเผื่อที่จะไม่ให้คนตายขึ้นมานี่ได้แต่มันไม่รู้ว่าพลังของคนตายแค่ไหน
บอกปีที่ถนนข้อนกรีดอยู่ที่ไหนอะน้องออกแล้วสร้างข้าวแบนเมตาวีปูแล้วแม่เอ้ยคนสร้างรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นทีเรียบร้อยแล้วไม่ยอมรับท่านรัฐธรรมนูญให้มันเป็นสร้างปราบภูมิเราว่าผักพวกมันไปแล้วคนหนึ่งสมัครคนทอละเวทตามมาด้วยเตแดงคนต่อไปเฉลิมเดี๋ยวคนต่อไปณัฐวุฒิคนต่อไปจตุพรคนต่อไปไอ้หมอเวงคนต่อไปอีนกแขกพิธาตามมาด้วยอีเดียลูกไอ้เตแดงและหลังจากนั้นกระอักเลือดตายปีเข้าหูเสพจนตายคาเทอียิงอัปปะละและทุกตายถ่ายทุกไม่ให้มาตายในประเทศไทยให้มันไปตายอยู่คาเมนฟังไว้ตายเขาเพลาวิญญาณไอ้ตักทิลมันเป็นที่ปรึกษาหุ่นเซนยกคาเมนายหุ่นเซนแบบเรามันมีผลประโยชน์สอนกันพี่น้องเออพี่น้องเออนานะครับพอสมควรที่ผมให้พี่น้องตกใจถ้าได้ได้ตั้งปีกับได้ได้ตั้งปีซึ่งทีนี้เรามาว่ากล้นมังว่าด้าเป็นภาษากล้นใช่เราแบ่งไว้กันต่อเดียวเราแบ่งไว้กันถ้านูช่องคุณท่านนี้จ้องคุณเราลืมบอกก่อนนี่ก็แกมัดเวลาเลยไม่เราจำใจเวลามัดเลยมัดจะละตะบันมัดไปนานแล้วกินมาฉันไปลงกินมากับท่านไปลงบอกที่ดีครับอาจารย์สำรานรถแปดบอกที่รัฐบาลมัดเวลาเลยใช่ไหมครับมัดแล้วใช่ไหมมันตายไปจากหัวใจของคนไทยมาแล้วตะกุนชิดนาวัดเหลืออยู่มังตะขี้ข้ามาแล้วเออโตข้าวใจเลยแต่ว่าตัวไอ้ด้าเป็นโกรนตาฮักเราอีด้ากันตั้งคืนครับแม่เม็ดแล้วมาด้าอีปูนาพี่น้องนาแล้วดูปูดูกะมากมายพวกอับปรีในสภามันมีอยู่มากลายพี่น้องยิ่งชายมากมายมากมีเพราะชาวไทยยังรักนานาแม่นาโดนในด่านสักสีขอให้พวกอัปรีมันตายจากลูกไปตายไปตายไปเสียเถิดอียิงหลักเออเดี๋ยวตาหยุดคนตาลูกโคกันนี่กูลงไว้ได้เดี๋ยวใจมันจะละอีลงอียิ่งโอโรนะเอาไว้ได้วะปันนี้ครับต่อเดียวเราขึ้นวักแรกพอช่วงตายให้พ่อแม่พี่น้องว่าเองพี่บ่าวคนนี้น้องว่าดีจังเลยแล้วไม่เจ็บไม่กล้อยมันว่าร้อยขึ้นเลย
คนลาดกว่าคนเด้อพวกเรามาสังเกตบริพีน้องได้ควังเอกควังปองมากันล้านล้านคนนะพี่น้องมาควักเอกพังโดนะให้ชาวไทยทั้งหลายได้โชคดีแม่นะราชาคอยปกป้องคุ้มครองทำสิ่งที่ดีพี่น้องนะน้องพี่มาสนองพี่น้องลานว่าคนเมียพี่นั่งมองโน่ะพอดีพอรายได้แล้วแม่นะไหวโอกาสนะคอยกลับมาด่าอีกทีขอโทษจันไรให้พวกหน้าพี่พิงแล้วก็ให้คนละปีนะพี่น้องนะแล้วมันไม่มีที่อยู่ฟังคำต้องจันไอ้พวกนั้นมันกันรู้ไม่มีที่อยู่ออกจากเมืองไทยไปแล้วให้พี่น้องทั้งหมดมีอนาคตสดใจมาช่วยกู้เมืองไทยกันแล้วพี่น้องให้สดใสรุ่งเรืองเจ้าประชามากันสองฝ่าเรื่องใต้เมืองไทยรุ่งเรืองเพราะมันเป็นเมืองทองให้พี่น้องทั้งหลายอยากได้สาวมองนะครับอันนี้นะครับพ่อห้องปากห้องคอนะครับรายการบนเวทีมีมาซึ่งทีนี้นะครับช่วงสุดท้ายประมาณ3นาทีโนราของเรานะครับมีความสามารถในการร้องเพลงเดี๋ยวจะฝากเพลงเอกลักษณ์ไทยให้โนรานกเล็กเป็นคนร้องเพื่ออำลาพ่อแม่พี่น้องนะครับสักหนึ่งเพลงเพื่อพรุ่งนี้พ่อแม่พี่น้องจะได้รวมพลังกันเดินออกตามเส้นทางที่ได้นัดหมายเชิญโนรานกเล็กเลยครับทีหยิบเพลงนี้ขึ้นมาร้องเพราะคิดว่าวันนี้สมควรที่สุดทีคนไทยล้านกว่าคนนะคะเกือบจะ2ล้านที่มาอยู่ตรงเนี้ยมาช่วยกันกอบกู้เมืองไทยสมควรที่จะฟังเพลงนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะคนที่รักชาติรักศาสนารักในหลวงค่ะนะคะจะร้องเพลงเอกลักษณ์ไทยให้พ่อแม่พี่น้องฟังแล้วก็คนที่เป็นสายให้ปูเอาเพลงนี้ไปให้ปูฟังกันนะคะฟังนะคะเพลงมีความหมายมากๆนะคะหลายร้อยปีดีดักเอกลักษณ์คนไทยทราบไปทั้งโลกรอยยิ้มบนหน้าเหมือนหนึ่งว่าไม่มีทุกโศกคนไทยเหมือนคนมีโชคถูกชะโลกโลกทุกสมัยเคารพคนสูงกว่าและศรัทธาในครูผู้เคยสอนให้ไม่ทิ้งพ่อแม่เลี้ยงดูแลแก่ชื่นใจสิบนิ้วน้องพนมไหว้เคารพผู้ใหญ่เป็นอาจินรักในหลวงห่วงประเทศอยู่ไม่จางประเทศไทยตั้งแต่สร้างไม่เคยวางพระเจ้าแผ่นดินเอกลักษณ์นี้ป้าประจักษ์และโลกได้ยินว่าไทยในทั้งท่าดินพระเจ้าแผ่นดินคือ
างชาติมาคอยที่เหนือที่ใต้เอกลักษณ์หนึ่งซึ่งอยู่ในหัวใจคนไทยเรามีพระวรสอนให้มีพระสอนให้เราทำ